ถามสองหนึ่งโอเคครับพี่ตั้มมารอบนี้ครับพี่มาอยู่กับลพบุรีซิตี้ทำไมครับถึงจะตัดสินใจมาอยู่ลพบุรีครับพี่ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณน้องชายขอบใจน้องชายเจ้าลุกไอ้ดำอ่ะแล้วก็ขอบคุณโค้ชแล้วก็ประธานสโมสรที่ให้ผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งให้กับทีมเพราะว่าด้วยเป้าหมายทีมเขาบอกว่าเขาอยากไปแชมเปี้ยนลีกสักครั้งนึงผมก็เลยตัดสินใจเลยเพราะว่าผมชอบไปแล้วที่จะทีมสำหรับทีมที่มีเป้าหมายอยากจะเลื่อนชั้นอยากจะไปแชมเปี้ยนลีกอะไรอย่างเงี้ยครับพูดง่ายๆว่าเป็นของประจำเลยแชมเปี้ยนลีกกับเราของที่เคยใช่ใช่ครับมันเหมือนแบบว่าผมชอบความท้าทายมากกว่าเพราะว่าหนึ่งถ้าเราไปเล่นลีกสูงทีสองทีอะไรเงี้ยมันถามว่าเราเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ด้วยเราชินกับลีกทีสามหรือว่าดิวิชั่นสองสมัยเก่าก็ผมก็เลยคิดว่าเราเหมาะกับตรงนี้มากกว่าก็เลยเลือกที่จะเอารับปากกับทีมนี้ลพบุรีซิตี้ครับผมตั้งเป้าไว้ยังไงครับพี่กับปีนี้จะตั้งเป้าสักกี่ประตูดียังไงบ้างพี่ก็มีในใจอยู่แล้วครับก็เวลาผมจะไปไหนมาไหนผมจะตั้งเป้าไปเลยไม่ต่ำกว่า15ลูกรวมทุกรายการแล้วก็จะพาทีมไปแชมเปี้ยนลีกให้ได้ก่อนอื่นไปแชมเปี้ยนลีกก่อนแล้วก็ส่วนจะได้เลื่อนไม่เลื่อนก็ว่ากันอีกทีนึงครับผมถามอย่างนี้ครับพี่ตั้มกับในส่วนของโซนตะวันตกแน่นอนว่าพี่ก็ผ่านโซนตะวันตกมาหลายทีมอ่างทองคู่แข่งแรกก็จะเจอก็ทีมเก่าพี่เหมือนกันมองการแข่งขันปีนี้ยังไงบ้างเพราะว่าหลายทีมเขาก็เสริมทีมกันนะก็ผมก็มองว่าแต่ละทีมก็เสริมถามว่าเสริมแต่ด้วยสภาพนักเตะด้วยคุณภาพนักเตะผมมองว่าด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะในปีนี้แต่ละทีมลดงบประมาณแล้วก็ผมก็มองว่าพอผมมาอยู่ลพบุรีซิตี้ผมมองว่าศักยภาพนักเตะที่มีอยู่ในทีมตอนนี้ผมมองว่าเด็กๆทุกคนโอเคเล่นบอลเล่นกันได้ดีแล้วก็คือเราแค่มาจบให้เขามาจบสกอร์ให้เขาแล้วก็ส่วนทีมอื่นผมก็มองว่าคือก็ประมาทไม่ได้เราก็จะสู้ด้วยแท็กติกทีมสปิริตทีมเวิร์คครับผมครับพี่ท้ายที่สุดฝากถึงแฟนบอลลพบุรีหน่อยพี่แน่นอนว่าเขาก็ตั้งเป้ากับพี่ไปสูงเหมือนกันก็ฝากถึงแฟนบอลชาวลพบุรีนะครับแต่ก่อนอ่ะผมเล่นดิวิชั่น2ผมเล่นให้กับอยุธยา FC ผมมาเยือนลพบุรีผมรู้สึกว่าแฟนบอลลพบุรีเป็นทีมนึงที่แฟนบอลหนาแน่นก็อยากให้แฟนบอลทุกๆคนเข้ามาชมมาเชียร์กันเยอะๆเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับนักเตะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนเพื่อที่จะพาทีมไปแชมเปี้ยนลีกให้ได้ภายในปีนี้ครับผมครับก็เข้ามาชมมาเชียร์กันเยอะๆครับผมขอบคุณมากครับ